โอเคไขมันทำเลยผมไขมันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไขมันทำเลยผมน้องแบงค์นะเป็นแรกนะวันแรกนะผมนะเริ่มวันที่หนึ่งใหม่เป็นน้องน้อยแมนยูเม้นสองนะเป็นน้องอาศีภัยเม้นสามเป็นน้องพุทธลักษณ์เม้นสี่เป็นน้องดีเม้นห้าวันที่สองเหมือนกันนะเป็นน้องอ้าวพัทเป็นน้องณัฐวุฒินะผมใครมันทำเลยฮะเรือเลยนะเป็นน้องฟุกเป็นน้องศิวนาถนันตาเป็นน้องพนัทนุวุฒินะผมเป็นน้องเการอบน้อยเป็นน้องสตางค์นะหายไม่นานเลยนะน้องสตางค์นะหายไม่นานมากเลยนะเป็นน้องพอปอกเด้งเป็นน้องดำรงบุญเล็ดเป็นน้องพอเส้นทางเราต่างกันนะครับผมให้แบบถ้ามันเลยเรือน้องณรงชัยเป็นน้องคนชอบโสดนะน้องวรากรศรีสวัสดิ์นะครับผมเป็นน้องสุเบศสาระนะฮะเป็นน้องชนะพลนะน้องไอ้นะชวนอาวีไรไม่ค่อยเล่นเลยเราเล่นเราเล่นนะจะลงแรงอยู่ใช่ไหมโอเคเป็นน้องทิพย์ปาชาเป็นน้องทอยนิรันนะเป็นน้องพุทธิชัยวันนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงในเกมที่เราเนี่ยบทไทยี่เบอร์ตันเอาเบียนหรือยิงให้เด็กมันดูนะ4ประตู1นะผมนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะพี่พีเมื่อคืนนี่ปาร์คจีซองเล่นดีมากใช่ครับนะไม่ค่อยว่าในใจวันนี้เดินทางบ่อยแต่ครับขับรถไม่ค่อยได้ดูจานแต่ย้อนหลังทุกวันบอกเลยจัดไปน้องสตางขอบคุณมากครับไปน้องตุ้มตังไปน้องรอนชั่นคิดถึงพี่ยินคนที่เร็วเหนือโลกเอ้ยอย่าพูดถึงนะเดี๋ยวเขามานะไปน้องเอกเด็กชมไปน้องพื้นที่ของพันธุวัฒน์นะผมไปน้องน้องบุลเลอร์น้องภูเมศก้อนนะเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอเป็นพุทธกรเหรอฮะพุทธกรจอห์นสมายจอห์นสำลีหรือเปล่าวะรู้อ่านชื่อถูกนะนะพุทธกรใช่ไหมน้องภูเมศดาก้อนนะโอเคนะน้องอิสระพงษ์นะเป็นน้องน้องอันนี้ก็รับผึ่งมาน้องเด็กดอเด็กบับเบิ้ลน้องแจงกี้แจงเลยนะเป็นน้องพันวันน้องแทนสัญชัยเป็นน้องหน่อยโขไทยน้องเนติพงษ์เป็นน้องอะไรเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเมียนมานะอะไรแสงดาราเนี่ยนะพัสมอมเหรอแสงดาราใช่ไหมผมอ่านชื่อผิดก็พิมพ์ภาษาไทยมาบอกนะเป็นน้องบอลดรัมเมเจอร์เป็นน้องเศรษฐีเรือทองนะเป็นน้องนารูบัสเป็นน้องน้องนนทานนับไม่เป็นน้องพี่นัทพลเป็นพี่อันเน่ไม่เด่นนะคะไม่ได้ใช่เป็นน้องกาวรัญญาพาสนะเป็นน้องรังแก้วชิงดวงเป็นน้องต้นโอจิยะนะเป็นน้องสิริชัยเป็นน้องเตอร์สุสนันเป็นน้องบอสแมนยูน้องเจเรดเวลพัศกรแล้วพัศกรนะอ่านเกือบถูกแล้วนะพี่เรียกน้องภูเมศก่อนแล้วกันนะเป็นน้องนันทวุฒิไอ้นะดีครับรอบไปอยากเจอลิเวอร์จะเจอได้ไงตกรอบไปแล้วแหมเล่นมุกเปล่าเป็นพี่อันนี่นะเป็นน้องดำโคราชโบเป็นน้องพินนากาตะเป็นน้องภูดลสร้อยทองน้องสุรัตน์เป็นน้องคนชอบสดเป็นน้องสุรชัยเป็นน้องเดอะบอสสุริยาเป็นน้องโดมเอสซีเป็นน้องบ้านน้องบังเลสเป็นน้องเซสิวามายนะครับผมเป็นน้องดวงชงรบนะหายนำกันน้องดวงชงรบนะน้องเซนะโอเคใครเข้ามาลบกุ้ยงากดอีโมทมาร้อยเยอะนะลูกยิ้มลูกใจลูกถูกใจกดแกมารัวๆหรือกดหวังก็ได้กดมารัวๆแล้วก็ผมนะเหมือนพี่จิมมี่พังกระแสมนะเล่นมุกขำๆจ้าอี้อยากขำมากงั้นเจ็บคอเนี่ยนะฮะเมื่อคืนเกมได้เยอะเลยไม่ต้องสู่ชาตินะไม่ต้องนัทพลสวัสดีครับพี่สอนนะเรนมีอารามไม่ต้องตาโจควรเขียวนะไม่ต้องดอเด็กบับเบอร์เจอใครก็ได้ครับจัดไปอย่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเข้าเรื่องเลยอย่าแป๊บนึงครับนะอย่าเข้าเรื่องเลยแป๊บนึงน้องน้องน้องไว้นะสตาร์ทโนซิงเกิลนะเป็นน้องปัญญานะครับผมนานๆจะปรากฏตัวทีนะน้องน้องไว้นะบางทีพี่ลืมชื่อนะอย่าเดี๋ยวแป๊บนึง
แว่นมันมัวๆวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาสไลด์ล้างหน่อยเนี่ยอย่าแป๊บงับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเวน้องปัญญาทำฟอร์มดีๆอีก3นัดจัดไปเวน้องรัตดาเวน้องโต้งนะฮะพงษ์สาธรนะจากสุราษฎร์นะโอเคเวน้องแก้วเดวิลล็อปเวน้องออฟเวน้องสุวัฒน์เวน้องน้องก๊อฟกำพลนะไปหน้างานแป๊บเดียวจะไลฟ์เลยเวน้องณัฐวุฒิแพทองเวน้องฤทธิชัยเวน้องบัสทิติพัฒน์นะครับผมเพชรสมอเพชรสมรเหรออ๋อน้องเพชรสมรแสงดาราใช่ไหมพี่อ่านชื่อถูกไหมเพชรสมรใช่ไหมโอเคต่อไปเรียกน้องเพชรสมรมีแต่พี่ดีโอเจมหรือน้องกูบอยน้องพี่บีไลฟ์ตอนเชียร์บอลที่เพจไหนผมไม่เห็นเลยเพจหลักครับจามบีบีศาสตร์แดงไม่มีวีเพจหลักที่แสงกว่าไลฟ์อ่ะจามบีบีศาสตร์แดงไม่มีวีเพจหลักเพจหลักเขามี3เพจจามบีบีศาสตร์แดงจามบีศาสตร์แดงมี2จามบีศาสตร์แดงมี3มี3เพจนะถ้าตอนไหนที่บอลเตะเนี่ยผมจะไลฟ์ที่เพจหลักนะแต่ถ้าคุยเรื่องหัวข้อเนี่ยจะคุยที่ V3 อ่ะจานรอบ4เราเจอลิเวอร์พูลขาวหงขาวใช่ไหมอ๋อหงขาวบอลซีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจอโซนซีเหรอก็ดีฮะนะก็เป็นงานที่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่แต่ก็ประมาทไม่ได้เป็นน้องปูปานุวัฒน์นะเป็นน้องพิชชาเป็นน้องเด็กบับเบิ้ลเป็นน้องปีศาจตาแดงวันนี้กินผัดเป็ดอร่อยเวอร์เลยอย่าพูดดิหิวเป็นน้องของเล่นนะนะน้องมากรลิ้นรัวนะหายไม่นานเลยนะน้องเดียคาวีทวีสุน้องพนุพงศ์น้องชัยยันนะน้องละออนเลาะนะเนียงเอ๋ยน้องพุทธลักษณ์กุลลาเป็นน้องออฟนะเป็นน้องกันนาเป็นน้องเป็นเธอได้ไหมนะเป็นน้องวันใหม่เป็นน้องนัทพรเป็นน้องอีคิวน้องพี่หลังแก้วชุงดวงนะหรือก็ผมอะไรนะน้องมัสโซฟีสกิแก้วน้องมาริโจ้น้องคนชอบสอนน้องวิชัยน้องเท่หัวเห็ดนะน้องน้อยมันอยู่น้องกล้อง KPS แบบหนึ่งน้องดีโน่อินทวงมาครับมาคุยกันน้องสุวัฒน์น้องพนัทนุวุฒินะเวลาน้องฟลุ๊กน้องซัลเล่น้องชายวัฒน์น้องพี่เจมโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์ทันทีฮะลุ่นลวนเลยลุ่นเลยนะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นจะได้เข้ามาเล่นเปรย์ไฟให้เห็นกันเยอะๆตามภาษาเด็กผีนะฮะในหัวข้อพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงในเกมที่เราเนี่ยถล่มเบอร์ตันเอาเบียนไป4-1นะผมนะก็กดแชร์ไปรัวใครกดแชร์เนี่ยผมจะได้เห็นคอมเมนต์นะแป๊บนึงนะผมจะทักทายได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจานบีเรามีลุ้นทุกแชมป์ใช่ไหมใช่ครับผมน้องเชมบอยน้องเซียน้องธนัทน้องยาวาซาเอซากุนะน้องออฟแอนยูนะมาคุยกันครับขอพูดถึงผู้นำหนุนเพลเราไปทางการนั่นคือไทยเบรกขับสถานีฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงด้วยผมแล้วก็ใครที่ผมเข้ามาทักทายไม่ทันเนี่ยก็หวัดดีรวมๆเลยกันนะหวัดดีรวมเลยแล้วก็กดแชร์ตรงมุมซ้ายด้านล่างครับคนละทีครับจึ๊กๆไปครับจะได้เห็นคอมเมนต์ครับจะได้คุยกันได้นะน้องอุสมานนะผมติดดาวไว้ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยผมไม่ได้เชียร์พร้อมพี่บีนานมากแล้วน้องเตอร์นะเอางี้วันที่มีบอลเตะเนี่ยเข้าที่เพจหลักยังไงก็เจอแน่นอนนะตอนเชียร์บอลนะเวลาบอลเตะไปน้องฟอร์มพี่เลิฟเอมาอย่ามาคุยกันไปน้องแบงกี้โอเคครับมาคุยกันครับเมื่อคืนเราเล่นระบบ4-2-3-1นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวผู้เล่นก่อนเมื่อคืนมีใครลงบ้างนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเมื่อคืนเราเล่นระบบ4-2-1เพื่อสับตัวเป็นพี่หลงไก่โรเมโร่แบ็คขวาเนี่ยเป็นมัสโซดามิเอนนะส่วนแบ็คซ้ายเป็นแรลลี่บินส่วนคุสเตอร์เป็นพี่เลิฟกับพี่ไม้นะส่วนคู่มิดฟิลด์เป็นพี่ประหลัดกับพี่น้อยส่วนหน้าต่ำเป็นมาต้าหน้ากึ่งปีกขวาเป็นลิงการ์ดหน้ากึ่งปีกซ้ายเป็นมาคัสไม่ใช่เป็นอองโตนี่มาซิยาวส่วนหน้าเป้าเป็นไอ้เจ้าหนูมาคัสไนฟอร์ดดาวยิงฟ้าแปดเร็วแรงรุนลกนะมาคุยกันครับผมว่าทีมตัวรายการเหมือนน้องเช็คเหมือนน้องกริดเหมือนน้องสราวุธนะเหมือนน้องวิทยานะเหมือนน้องป๊อปเดสซี่นี่วันดีรวมรายการวันดีรวมรายการเหมือนน้องแทนสัญชัยนะมาคุยกันครับเมื่อคืนไล่ทีตัวนะเอาผู้รักษาประตูก่อนฮะนั่นคือพี่หลวงไก่โลเมโลพี่หลวงไก่ฮะก็แน่นอนครับใครอยากเห็นฟอร์มเมื่อคืนได้เห็นกันแล้วก็มีช็อตเซฟสวยๆให้เห็นนะแน่นอนว่าว่างงานเป็นซะเสียส่วนใหญ่
นะเพราะอะไรบอลมันไม่แทบไม่ค่อยมาถึงพี่หลงไก่เลยครับนานๆมาทีแต่ก็มีให้เซฟเหมือนกันนั่นคืออะไรครับจังหวะที่พี่เลิฟเนี่ยขึ้นมงไม่ดีนะคือง่ายๆทำพลาดแหละนะแล้วโดนกองหน้าเบอร์ตันโอเบียนเนี่ยฉกมายิงแต่พี่หลงไก่บอกกูอยู่ไม่เป็นไรกูอยู่พี่เลิฟไม่เป็นไรกูอยู่นะพี่หลงไก่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเซฟให้ลูกนั้นก็เข้าไปชาร์จได้ไวได้ทันครับปฏิกิริยาไวมากครับก็แน่นอนครับว่าทำให้เซฟไปได้ลูกนั้นเป็นลูกสำคัญนะไม่งั้นเราอาจจะโดนไล่มา 2-1 นะตอนนั้นเรานำหนง 2-0 แหละถ้าที่ผมจำได้ต้องซอตานนะวัดดิมรวมเลยนะวัดดิมรวมเลยนะก็แน่นอนครับว่าเราเนี่ยรอดจากการเสียประตูไปก่อนนะตอนที่เรานำ 2-0 ลูกนั้นเป็นความผิดพลาดของพี่เลิฟใช่ไหมแต่รวมๆแล้วเนี่ยว่างงานเป็นส่วนใหญ่โอเคครึ่งแรกมีช็อตเซฟบ้างเบอร์ตันอาเบียนอาจจะบุกขึ้นมาบ้างแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโคตรเงียบเลยบอลมันเล่นอยู่ฝั่งเดียวครับมันเล่นอยู่แต่ฝั่งเบอร์ตันอาเบียนเบอร์ตันนานๆทีครับจะโตขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยพี่หลงไก่เนี่ยนั่งเล่น Facebook นั่งเล่น IG หรือผูกเปนอนนู่นนี่นั่นนะนอนดูชมวิวในโอทฟอร์ดสบายเลยฮะนะไม่ค่อยได้ออกแรงสักเท่าไหร่นะก็เอาไปแปะแล้วกันนะเอาไปแปะแล้วกันนะเพราะว่าว่างงานว่างจัด นะผมอ่ะส่วนแบ็คขวาครับมาร์เซลดามิเอนนะมาร์เซลดามิเอนเนี่ยเมื่อคืนเล่นได้ดีนะใช้ได้ในแหม่งแบ็คขวาแทนรถด่วนวาเลนเซียนะก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าเติมเกมบุกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่เกมรับนี่ก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ทางบอลค่อนข้างดีค่อนข้างเก๋าอยู่อาจจะมีเป็นบางช็อตบ้างที่อาจจะโดนแตะอ้อมตัวเลี้ยงผ่านไปนะแต่ก็แค่ช็อตเดียวแค่นั้นแหละแต่นอกนั้นเนี่ยเอาอยู่หมดครับสำหรับอับดามิเอนนะเกมนี้ก็ไปแปะแล้วกันนะพี่หลงไก่เล่นเอาอยู่ครับนะพี่หลงไก่นอนเกาพุงนะเมื่อคืนผมไม่ได้ดูครับนะไปเกมที่สนุกครับเมื่อคืนนะเล่นให้เด็กมันดูว่าเล่นยังไงถึงชนะจัดไปนะดามิเอนดีอาจจะไปลูกบอลหลงยุคส่วนแบ็กซ้ายครับไปที่แดริบินฮะในคืนเมื่อคืนก็เล่นได้โอเคเลยนะในการที่เล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายถือว่าเล่นดีทั้ง2ตำแหน่งในเกมเมื่อคืนเลยนะเกมรุกเนี่ยคอยพยายามที่จะปั้นมาซิยาวให้บอลให้เพื่อนพยายามยืดคอร์สบอลพยายามที่แทงบอลให้แนวรุกตลอดนะเติมดีเติมได้โอเคด้วยแล้วเกมรับก็ไม่มีข้อตกบกพร่องอะไรเลยนะเกมนี้ผมให้9เลยครับสำหรับแดริบินอ่ะส่วนคู่เซนเตอร์ครับพี่เลิฟกับพี่ไม้เอาพี่ไม้ก่อนแล้วกันนะพี่ไม้เนี่ยเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเลยนะลูกกาอากาศเก็บกิมเรียบนะจังหวะที่แบบซุ่มเสียงเนี่ยเขาก็ตัดฟาวให้ก่อนครับตั้งแต่กลางสนามเลยฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยในแนวรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะพี่หลงไก่เลยไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะก็พี่ไมค์ก็เล่นได้ดีเมื่อคืนก็ไป8ครับส่วนพี่เลิฟนะฮะอันนี้ต้องพูดถึงเยอะนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆนะว่าในเกมเมื่อคืนเนี่ยเล่นดีกันทุกตำแหน่งทุกตัวเลยนะแต่มีแค่คนเดียวครับที่อาจจะต้องปรับตัวหรือปรับการเล่นตัวเองเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะจริงอยู่ครับว่าพี่เลิฟเนี่ยเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเล่นได้ค่อนข้างดีแต่นั่นมันเป็นจังหวะบอลของบอลยุโรปนะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับบอลอังกฤษฉะนั้นเนี่ยเบอร์ตันเบียนก็เป็นทีมจากอังกฤษเหมือนกันเป็นถึงแม้จะมาจากแชมเปี้ยนชิพก็ตามบอลมันเลยเร็วคิดอะไรต้องทำเร็วต้องทำไวแล้วต้องชัวร์ฉะนั้นเนี่ยเจอบอลบีบเร็วๆอย่างบอลอังกฤษอย่างเงี้ยนี่ขนาดแค่เบอร์ตันอาเบียนนะผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมพี่เลิฟยังคงต้องปรับตัวอีกค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแหละดูจากแม้เกมเมื่อคืนเนี่ยพลาดหลายช็อตเลยมันไม่ใช่แค่พลาดที่จังหวะขึ้นมงแล้วเสียบอลให้กับกองหน้าเบอร์ตันอาเบียนหลุดเข้าไปยิงมันมีจังหวะที่ไม่ได้มีอะไรเลยจ่ายบอลจากแดนหลังแท้ๆนะแต่ว่าก็จ่ายไปกลางสนามให้เขาตัดแล้วก็มายิงซะอย่างนั้นลูกนั้นก็เสียแล้วก็มีลูกจังหวะที่เติมขึ้นไปต่อบอลสั้นง่ายๆก็เสียนะคือมี3จังหวะที่ผมจำได้นะที่เขาเล่นพลาดนะก็แน่นอนครับให้เวลาพี่เลิฟเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าบอลอังกฤษเนี่ยต้องยอมรับว่าบอลมันเร็วนะเน้นมาทะนะเน้นเพสซิ่งนะคือแป๊บๆได้บอลปุ๊บแม่งมาแล้วมันไม่ได้แบบว่า
ได้ปรับปรุงว่ากูสามารถที่จะคิดอะไรแบบเออระเหยค่อยๆจ่ายค่อยๆให้อะไรก็ได้มันไม่ใช่ไงแม่งบีบเร็วนี่ขนาดแค่แชมเปี้ยนชิพงั้นยังพี่เลิฟยังไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะนี่แค่เจอทีมแค่แชมเปี้ยนชิพเองนะฉะนั้นเนี่ยจากในวันนี้เนี่ยในเกมเมื่อคืนเนี่ยผมพูดเลยว่าพี่เลิฟต้องปรับตัวอีกค่อนข้างสักพักใหญ่เลยแหละนะไม่ใช่แค่ปุ๊บปั๊บนะสักพักใหญ่เลยนะเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยโจนไบยี่นี่มันยึดตัวจริงอยู่แล้วอ่ะสมมุติถ้าโจนเจ็บหรือไบยี่เจ็บตัวนึงก็น่าจะเป็นพี่ไม้ไปเสียบหรือถ้ามาร์กอสโลโฮกลับมาอีกตัวนึงอ่ะก็น่าจะเป็นมาร์กอสโลโฮครับนะที่เป็นตัวจริงเอาง่ายๆพี่เลิฟน่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยการที่พี่เลิฟจะขึ้นไปแทรกหรือสอดแทรกตัวจริงได้ฉะนั้นเขาต้องทำงานอย่างหนักด้วยการซ้อมหนักๆเลยแล้วต้องรีบปรับจังหวะการเล่นให้ไวที่สุดแล้วก็ทุ่มเทให้มากกว่าคนอื่นเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยลำบากนะบอกไว้เลยลำบากนะผมโลโฮกลับมาตอนไหนเนี่ยโลโฮก็น่าจะเดือนหน้าครับนะน้องเมทัลวาร์กนะน่าจะเดือนหน้านะก็พี่เลิฟนะผมก็ให้ตามเนื้อผ้าแล้วกันนะตามเนื้อผ้าเลยครับนะพลาดค่อนข้างเยอะนะก็เอาไป6คะแนนนะสำหรับพี่เลิฟนะอ่ะส่วนคู่มิดฟิลด์ครับผมคู่มิดฟิลด์เนี่ยพี่เลิฟต้องพัฒนาเยอะเหมือนใบยี่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนพี่เลิฟใบยี่ไม่เหมือนกันเลยครับนะอ่ะขยายให้อีกทีพี่เลิฟกับใบยี่ไม่เหมือนกันเลยนะการเริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เหมือนกันเลยใบยี่มาเราดูการแรกไปที่แล้วเนี่ยเขาเล่นได้ดีเลยนะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยนะปรับตัวนิดเดียวเองครับมันเล่นดีตั้งแต่นัดแรกแล้วไบยี่แต่พี่เลิฟเนี่ยนัดแรกมามีปัญหาให้เห็นเลยคนละแบบเลยนะไบยี่ไม่ต้องปรับเยอะนะไบยี่เนี่ยยืนตัวหลักได้อย่างไวเลยแต่พี่เลิฟเนี่ยดูแล้วต้องรอเวลาอีกสักพักใหญ่นะอ่ะเมื่อคืนมาริแพ้แพ้เฉยเลยก็งงเหมือนกันนะอ่ะต่อครับไปที่คู่มิดฟิลด์คู่มิดฟิลด์เป็นพี่น้อยกับพี่ประหลัดเอาพี่ประหลัดก่อนละกันนะพี่ประหลัดเป็นครึ่งคาวิกในเกมเมื่อคืนก็ประคองน้องๆได้ดีนะในการคุมจังหวะเกมในการถ่ายบอลสั้นบอลยาวในการดึงเกมช้าเกมเร็วให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้การครองบอลของอาทีมเนี่ยเหนือกว่าเบอร์ตันโอเบียนค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะก็ถือว่าเล่นได้ดีมากเหมือนกันครับพี่ประหลัดนะทำให้กลางเราบุกอยู่ตลอดนะก็เอาไป8คะแนนครับสำหรับพี่ประหลัดนะส่วนพี่น้อยนะฮะพี่น้อยอังเดเอเรล่าพี่น้อยเมื่อคืนเล่นได้ดีมากนะเล่นได้โอเคเลยก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าพี่น้อยเองเนี่ยสไตล์การเล่นของเขานะหรือตำแหน่งเขาเนี่ยมันตอนแรกผมมองว่ามันไม่ทับกับมาติดหรือเปล่าแต่ดูไปดูมาแล้วแม่งทับเพราะอะไรเพราะเวลาที่พี่น้อยลงมาเล่นกับมาติดแล้วแม่งไม่เวิร์กเลยเพราะอะไรสไตล์มันใกล้กันเกินไปครับนะพอใกล้เกินไปมันก็เลยทับกันเล่นเล่นทับไลน์กันนะมันก็เลยทำให้โชว์ฟอร์มไม่ออกฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยจับคู่กับใครจะเล่นดีนะแต่ห้ามคู่กันมาติดกับเอล่ามาติดจะคู่กันไปได้กับใครก็ได้ยกเว้นพี่น้อยหรือพี่น้อยเนี่ยจะยิงคู่มิดฟิลด์กับใครก็ได้ยกเว้นมาติดเพราะมันสไตล์ใกล้กันฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนพี่น้อยจะเห็นได้ว่าฟอร์มค่อนข้างดีมากเพราะว่าเขายืนคู่กับพี่ประหลัดนะถือว่าโอเคเลยในการเพซซิ่งในการแย่งบอลพยายามในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกถือว่าทำได้ดีครับพี่น้อยถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะ9ไป9ครับผมให้เลยครับเพราะก็เล่นเด่นเหมือนกันครับพี่น้อยนะอ่ะไปที่ตัวรุกบ้างนะไปต้องแผ่นดินไหวในใจไปต้องอูเบอร์เออบอยทีเจนะไปต้องสุดทีนะไปดิมรวมแล้วกันไปดิมรวมเลยนะอ่ะไปที่ตัวรุกกันบ้างตัวลุกมีใครตัวลุกมีมาต้าหน้าต่ำนะเมลิงการนั่งบีกว่านั่งบีซ้ายเป็นมาเซียลส่วนหน้าป้าเป็นแรดฟอร์ดนะเอาใครก่อนดีเอามาต้าก่อนแล้วกันนะมาต้าเนี่ยจานวิงแบ็กฝั่งซ้ายใครดีตอนใครดีสุดตอนนี้วิงแบ็กเหรอวิงแบ็กบรินกับลูกชอก็ได้ครับสองตัวนี้หรือดาเมียนก็ได้ตัวไหนก็ได้ฮะมันก็ดีทุกตัวตอนนี้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มผมว่าบรินน่าจะเป็นคนที่ฟอร์มหน้าโค้งเครื่องทุบวามากที่สุดส่วนลูกชอเนี่ยเพิ่งกลับมาเองนะเดี๋ยวต้องรอดูกันไปเรื่อยๆก่อนเมื่อคืนก็ได้ลงเล่นเดี๋ยวผมให้กันไอพีแล้วกันนะลูกชอพูดถึงมาต้าก่อนแล้วกันมาต้านะฮะ
ดาวรุ่งไม่ได้ลงเลยได้ลงครับเจ้าหนูแม็กโชมิเนไงลงครึ่งหลังแล้วก็มีแรดฟอร์ดกับมาซิเอลที่ลงนะ3ตัวครับเมื่อคืนแล้วก็เจ้าหนูโจยเปเร่าด้วยพุ่ง3ประตูลง4ตัวนะเมื่อคืนดาวรุ่งอ่ะต่อครับมาต้าเมื่อคืนก็เล่นได้ดีครับเกมรุกไหลลื่นทีเดียวนะสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีนะคอยที่จะครอสบอลคอยที่จะแทงบอลเข้าไปตรงกลางบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างถือว่าโอเคครับในการประสานงานทั้งแรดฟอร์ดมาซิเอลลิงการ์ดมาต้าประสานงานได้ดีครับถือว่าโอเคครับเป็นหัวใจในแนวรุกเหมือนกันเมื่อคืนก็เอาไป8ครับส่วนปีกขวาครับนะฮะเจสซี่ลิงการ์ดครับนะเจสซี่ลิงการ์ดฮะในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับว่าเล่นได้ดีมากครับเป็นเกมที่ลิงการ์ดเนี่ยท็อปฟอร์มเลยนะถือว่าเล่นได้แจ่มเลยนะเล่นได้ดีเลยอ่ะครึ่งแรกเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะลิงการ์ดแต่ครึ่งหลังนี่เด่นกว่าอีกนะครึ่งหลังเนี่ยพอมาต้าออกไปเนี่ยเหมือนเขาปรับบทบาทมาอยู่หน้าต่ำบ้างนะบางทีตอนมาต้าอยู่ก็สลับกันนะบางทีมาต้าก็มาเล่นหน้ากึ่งปีกขวาบ้างลิงการ์ดก็มาหน้าต่ำบ้างสลับกันไปครับบางทีก็ผ่านกันหน้าต่ำบางทีก็ผ่านกันหน้ากึ่งปีกขวานะก็ถือว่าเล่นดีครับลิงการ์ดลูกขยันลูกเพสซิ่งดีแล้วก็ความเร็วถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในการประสานงานเพื่อร่วมทีมเนี่ยทำชิ่ง 1-2 ทะลุทะลวงถือว่าลิงการ์ดใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยเมื่อคืนนะถือว่าแจ่มถือว่าดีเลยแหละผมว่าเป็น1นัดที่เล่นได้ดีในฤดูกาลนี้เลยนะผมให้10เลยลิงการ์ดผมว่าโอเคเลยman of the match ก็ยังได้เลยนะไม่น่าเกียดนะจริงๆใช้ได้เลยครับสำหรับลิงการ์ดนะส่วนหน้ากึ่งปีกซ้ายนั่นคือไอ้เจ้าหนูมาเที่ยวขอเพลงที่มีงูหน่อยเอ้ยนะไอ้เจ้าหนูมาเที่ยวเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็เล่นได้ดีรากเรื้อยได้เอาเรทเอาร่อยนะ1ตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเลี้ยงหายกระชากหายตลอดครับต้องมี2ต้องมี3เข้ามาซ้อนประจำครับฉะนั้นเนี่ยกองหลังเหนื่อยนะลิงการ์ดมีจ่ายด้วยผมลืมไปลิงการ์ดเนี่ยผมให้10อยู่แล้วเพราะอะไรเขามีจ่ายด้วยแล้วก็ยิงด้วยยิง1แอสซิสต์1นะลิงการ์ดลืมบอกไปนะลูกที่เขายิงเข้าไปก็อาจจะฉลับนิดนึงแต่ก็เป็นการเข้าทำของเขาเป็นการทำชิ่งกับมาซิเอลนะก็แน่นอนครับยิง1จ่าย1นะสำหรับลิงการ์ดก็10คะแนนก็ไม่น่าเกียดครับนะนะผมส่วนหน้ากึ่งปีกซ้ายครับมาเที่ยวได้ดีครับรากเลื้อยได้อร่อยทะลุไปยิงได้เยอะมากครับในเกมเมื่อคืนนะแต่อาจจะจบได้เม็ดนึงก็ถือว่าโอเคครับนะแต่ก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังได้พอสมควรครับถือว่าเยอะเลยครับก็แน่นอนครับความมั่นใจเริ่มมาความกล้าเล่นเริ่มมีนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลดีกับแนวรุกของทีมอย่างแน่นอนครับฉะนั้นมาเที่ยวเนี่ยผมก็ให้ไป10เหมือนกันเพราะยิงด้วยเม็ดหนึ่งนะแล้วก็จ่ายด้วยเม็ดหนึ่งนะยิง1จ่าย1เหมือนลิงการ์ดนะครับเพราะลูกที่จ่ายก็จ่ายลิงการ์ดยิงแล้วก็เขาก็ยิงเองด้วยนะครับผมเอาไป10ครับมาซิเอลนะเอาง่ายๆก็คือเนี่ยแมนดอร์แบทได้เป็นมาซิเอลแต่ว่าจริงๆลิงการ์ดก็แมนดอร์แบทได้ผมให้แมนดอร์แบทแมตช์ร่วมเลย2คนนะถ้าถามผมเพราะว่ามันเล่นดีทั้งคู่ทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งคู่อ่ะส่วนหน้าเป้าครับเจ้าหนูมาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงฟ้าแปดเลยแรงขึ้นลกนะก็แรดฟอร์ดก็แสดงเห็นนะว่าพอเขาได้มาเล่นตำแหน่งที่แท้จริงของเขานั่นคือหน้าเป้าเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะจริงๆแรดฟอร์ดเล่นได้หลายตำแหน่งอยู่แล้วในแนวรุกนั่นคือหน้ากึ่งปีกซ้ายหน้ากึ่งปีกขวาหน้าปีกซ้ายปีกขวาหรือหน้าเป้าเล่นได้นะฉะนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการยิง2เม็ดสวยด้วยครับโดยเฉพาะเม็ดที่2เนี่ยอย่างงามเลยครับลูกแรกเนี่ยลิงการ์ดเนี่ยทำชิ่งให้แรดฟอร์ดยิงไปลูกนั้นว่าสวยนะแต่ลูกที่2เนี่ยยิงนอกกรอบเนี่ยสวบดังสวบเลยฮะนะก็แน่นอนครับยิงสวยทั้ง2เม็ดเลยและก็จ่ายให้กับมาเที่ยวยิงด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดท่านำเพลงเอาไป10เหมือนกันครับสำหรับแรดฟอร์ดนะก็ในเกมเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมให้คะแนนให้ครบก่อนนะอ่ะไปที่ตัวสำรองบ้างครับผมตัวสำรองนะฮะก็มีใครมีรุกชอหรืออีนุ้งชอนะฮะก็ได้ลงเล่นในครึ่งหลังนะก็อย่างที่ผมคาดไว้ว่ามีน่าจะมีชื่อในวันนี้มีจริงๆเว้ยนะก็ได้ลงเล่นครับมีรุกชอมีเจ้าหนูแม็กชอมินายแล้วก็มีเจ้าหนูโจเอลเปเรล่านะก็เอาเจ้าหนูโจเอลเปเรล่าก่อนแล้วกันเจ้าหนูโจเอลเปเรล่าเนี่ยลงมาแทนพี่หลงไก่เนี่ยน่าจะประมาณนาที70กว่าแล้วนะ
ก็พี่หลงไก่เนี่ยดูแล้วน่าจะว่างฮะนะผูกเปนอนแล้วจ่าบอกทำไม่ไหวแล้วไม่ทำงานเลยว่างงานเยอะไปหน่อยนะเลยส่งเจ้าหนูโจยไปล่าลงมาบ้างนะมายึดเส้นยึดสายมาเคาะสนิมมาสัมผัสเกมบ้างนะเจ้าหนูโจยไปล่าก็เลยทำหน้าที่ได้ดีนะถือว่าโอเคแต่ว่าลูกที่เสียประตูไปเนี่ยคือจริงๆเนี่ยโทษเจ้าหนูโจยไปล่าไม่ได้นะเพราะอะไรก่อนที่บอลมันจะกระฉอกเนี่ยหรือซองแตกเนี่ยเขาต้องกระแทกก่อนจริงๆลูกนั้นเป่าฟาวล์ได้จริงๆเป่าฟาวล์ได้นะพอผู้เล่นเบอร์ตันวิ่งไปกระแทกใส่โจยไปล่าฮะในจังหวะที่รับบอลจริงๆอย่างมันเป่าฟาวล์ได้นะแต่กรรมการแม่งไม่เป่าแต่โอเคผมก็ไม่ถือสาถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรให้รางวัลกับทีมเบอร์ตันเดอร์บี้แล้วกันเพื่อที่เขาเนี่ยมีกำลังใจเพราะอะไรเขามาเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นที่ทีมใหญ่กว่าเยอะเนี่ยศักยภาพอะไรก็เป็นรองทุกอย่างแต่เขาไม่ตั้งรับเลยนะเขาบุกสู้เขาพยายามยิงสวนสู้ใส่แมนยูตลอดเหมือนกันนะเบอร์ตันเดอร์บี้ฉะนั้นเขาถือว่าความเป็นนักสู้ของเขาได้เม็ดหนึ่งกลับบ้านไปก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมเขาไปแล้วกันนะฉะนั้นเนี่ยโจเปล่าผมให้7คะแนนแล้วกันด้วยเวลาที่ลงมาเล่นน้อยเกินไปด้วยน้อยไปหน่อยนะอ่ะไปที่2ตัวครับนั่นคือนุ้งชอกับแม็กชอมินายแม็กชอมินายก่อนแล้วกันเจ้าหนูแม็กชอมินายเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับว่าเล่นได้ดีนะเล่นได้ใช้ได้เลยโอเคในการผ่านบอลเก็บบอลถือว่าโอเคนะเป็นเด็กที่ดูแล้วมีอนาคตไกลเหมือนกันนะสูงใหญ่ยาวด้วยแข็งแกร่งนะถือว่าใช้ได้ครับแม็กเจ้าหนูแม็กชอมินายก็ผมให้ไป8แล้วกันส่วนนุ้งชอฮะทำไมเน็ตแรงอย่างช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจครับนะแมนยูชนะรัวๆส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ชนะใครก็รัวๆเหมือนกันเน็ตแม่งเลยแรงนะอ่ะต่อครับอย่าเพิ่งเข้าหัวเกียนเดี๋ยวยาวนะอ่ะนุ้งชอหรือลูกชอเนี่ยได้สัมผัสเกมแล้วในเกมเมื่อคืนนะฮะหลังจากบาดเจ็บไปนานแล้วก็อยู่ในช่วงเทรนนิ่งหรือฟิตร่างกายค่อนข้างหนักนะแล้วดูร่างกายลูกชอเนี่ยเหมือนบึกขึ้นนะบึกขึ้นนะอาจจะบึกด้วยกล้ามเนื้อนะอาจจะไม่ใช่ไขมันเหมือนเมื่อก่อนละนะอาจจะบึกด้วยกล้ามเนื้อด้วยการฟิตเนสนะให้ร่างกายแข็งแกร่งนะก็แน่นอนลูกชอก็เมื่อคืนก็อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคค่อนข้างโอเคนะโดยรวมค่อนข้างใช้ได้นะในการลงเล่นครึ่งหลังถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรในเกมรับและก็มีจังหวะที่หลุดไปยิงเข้าด้วยนะแต่ประการแม่งยกธงล้ำหน้าไอชิบหายไม่ได้ล้ำเลยนะมึงยกทำไมเนี่ยนะถ้าลูกชอยิงเข้าไปลูกนั้นเป็นประตูเนี่ยมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เด็กมันด้วยมึงยกทำไมนะผมอยู่ใกล้ๆนี่ผมตีมือแตกแล้วเนี่ยนะผมตีมือกรรมการแตกแล้วนะนะครับผมก็แน่นอนครับว่าลูกชอก็ใช้ได้ครับนะก็กลางๆแล้วกันกลางๆถือว่ากลางๆอยู่ยังสนิมยังเกาะแข้งเกาะขาอยู่อาจจะนะยังไม่เข้าฟอร์มอ่ะยังไม่เข้าฟอร์มตัวเองเท่าไหร่นะก็ผมก็ให้ไป8แล้วกันนะสำหรับลูกชออ่ะส่วนคนสุดท้ายครับไม่ให้คะแนนไม่ได้ครับนั่นคือจามูหรือโจเซ่มูรินโญ่นะในเกมเมื่อคืนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชนะเบอร์ตันเดอร์บี้ก็เป็นการจากการวางแผนการเล่นการโรเตชันของจ่ามูซึ่งผมเห็นด้วยทุกตำแหน่งที่จ่ามูจัดลงไปเพราะว่าอะไรจะได้พักชุดหลักด้วยชุดหลักมึงไม่ต้องลงมาก็ได้มึงเก็บไปเล่นฟิมลิฟเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้วยมันเล็กไอ้ถ้วยเล็กไม่เท่าไหร่ครับมันเขาเรียกอะไรมันเป็นการให้โอกาสคนอื่นเขาเล่นด้วยนะชุด B เนี่ยเขาไม่ค่อยได้เล่นเลยให้เขาเล่นบ้างนะแล้วให้เป็นการฉายแสงให้กับเด็กด้วยซึ่งผมเห็นด้วยทุกตำแหน่งที่จ่ามูส่งลงไปนะก็เห็นด้วยทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเลยที่ส่งไปแล้วก็แผนการเล่นก็ถือว่าบุกได้ดีนะครึ่งแรกเล่น 4-2-1 ครึ่งหลังเล่น 3-5-2 เล่นได้ดีทั้ง2แผนเลยถือว่าใช้ได้ครับเกมนี้ก็เอาไป10ครับสำหรับจ่ามูหรือโจเซ่มูรินโญ่ฉะนั้นเนี่ย3คนที่ไอ้4คนที่ได้10คะแนนเนี่ยมีใครบ้างมีจามูมีมาเที่ยวมีแรดฟอร์ดมีลิงการ์ดครับนะก็เอาไป10คะแนนทั้ง4คนนะพี่เลิฟเป็นยังไงบ้างลินเดลอฟหรือพี่เลิฟนั่นเองนะหรือลินเดลอฟฟอร์มต้องปรับตัวเยอะเลยอ่ะเจอแค่เบอร์ตันเดอร์บี้ยังมีพลาดเลยนะยังพลาดให้เห็นเลยนะแล้วไปเจอเกมใหญ่ๆอย่างนึกภาพไม่ออกเลยถ้าไปเจอเชลซีเจอแมนซีอย่างเงี้ยแล้วส่งพี่เลิฟลงไปเนี่ยผมเสียวผมพูดตรงนะเมื่อคืนเจอแค่เบอร์ตันเดอร์บี้ยังพลาดเลยฮะฉะนั้นให้เขาให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาปรับตัวเขาหน่อยแล้วกันนะให้เวลาปรับตัวหน่อยนะไอ้นะพี่บีขอเรื่องพี่ปลอกหน่อยปลอกบาร์เหรอฮะ
ปอกบาเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับไอ้ไม่ใช่ในเกมเมื่อคืนถุยปอกบาอาการบาดเจ็บใช่ไหมปอกบาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่ง10คะแนนเยอะไปจากเยอะทำเยอะตรงไหนล่ะฮะเยอะตรงไหนผมให้10คะแนนคนที่ได้10คะแนนเนี่ยคือทั้งยิงทั้งจ่ายหมดเลยนะคนวางแผนการเล่นคือมูญโญต้องได้10แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะชนะ 4-1 ส่วนลิงการ์ดทั้งยิงทั้งจ่ายมาเที่ยวก็ทั้งยิงทั้งจ่ายแรดฟอร์ดก็ทั้งยิงทั้งจ่าย10คะแนนนี่มันน้อยตรงไหนไอ้มันเยอะตรงไหนฮะไม่เยอะคุณจะกักคะแนนไปทำไมฮะนะเออกักไปทำไมให้ไปเลยครับ10คะแนนนะเล่นดีก็เล่นดีทั้งยิงจ่ายนี่เอาไป10ครับแล้วเล่นดีด้วยไม่ใช่แค่ยิงใหญ่เล่นดีทั้งเกมทั้งหมดเลยนะปอกบาวันนี้ผมดูคลิปเต้นได้คลิปเต้นได้แล้วเต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับอะไรมากไงมันไม่ได้วิ่งเหมือนอาเตะบอลนะแต่ผมคิดว่าปอกบาไม่น่าจะเกินเดือนนึงหรอกนะการเจ็บคิดว่าไม่หนักหนาถึงขนาด2เดือน3เดือนนะแต่ว่าจะทันแดงเดือดไหมเนี่ยอันนี้อยู่คงต้องลุ้นนะต้องลุ้นจามูประกาศว่าหลังเกมถ้าอังกฤษไม่มีถ้วยมิกกี้เมาส์คงจะดีกว่าเยอะจามีความเห็นยังไงเขาก็มันที่จามูออกมาพูดเนี่ยอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะว่าเพื่อเป็นการมันจะดีถ้าไม่มีถ้วยมิกกี้เมาส์มันจะได้ไม่ไปผ่านแรงนักเตะของเขาไงเพราะเขาจะได้เก็บนักเตะไว้เล่นชุดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าเขาก็มองไปมุมนึงเหมือนกันเขาพูด2มุมมุมนึงคือมันดีคือนักเตะเขาจะได้พักไว้เล่นบอลถ้วยใหญ่จะได้ไม่ต้องมาเตะถ้วยเล็กแต่ว่าอีกมุมนึงคือเป็นเรื่องดีเหมือนกันที่นักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงจะได้ลงสนามแล้วก็พวกนักเตะดาวรุ่งก็จะได้โอกาสได้โชว์ฟอร์มของเขาซึ่งเขาพูด2มุมคือมันก็มีดีและไม่ดีมุมที่ดีก็คือเขาก็ให้ความเคารพด้วยคาราบาวเขาเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้ให้โอกาสพวกนักเตะคนอื่นที่ไม่ลงสนามได้ลงเล่นแล้วก็คนที่เป็นดาวรุ่งได้เล่นด้วยนะเป็นถ้วยเก็บเวลง่ายเลยนะข่าวเล็กซีกับโอซิลเป็นจริงไหมครับจานยังเป็นแค่ข่าวลือครับเป็นน้องไอซีไอคิวซ่าหรือถ้าพี่แอร์เดี๋ยวพี่แดงนะหรือพี่ไม้ประหลาดคาลิกครับยุคป๋าฟิวโจนด้วยอีกตัวครับยุคป๋านะจานครับถ้าลิเวอร์แพ้อีกจานจะเกิดอะไรขึ้นเน็ตก็ยิ่งแรงกว่าเดิมไงช่วงนี้เมนูมีหมดแล้วฮะจะกินอะไรอ่ะอร่อยทั้งนั้นน่ะจะทอดจะลาบจะตุ๋นจะน้ำแดงจะพะโล้อะไรได้หมดอ่ะนะจะคิดว่าเดือนนี้ใครจะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอย่าต้องรอดูกันอีก2สัปดาห์ฮะนะยังตอบไม่ได้นะไม่ต้องนาลูบัสนะผมไม่ต้องมอนวิลล์นะจะไม่ถึงชื่อคาราบาวครับครับเป็นอะไรกันนะเอฟอ้าวก็คาราบาวเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ให้ถ้วยลีกครับไงก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคาราบาวครับนะเกี่ยวครับเกี่ยวนะแอดครับนะเพราะเขาไปเป็นสปอนเซอร์ให้บอลอังกฤษนะในถ้วยบอลถ้วยของอังกฤษนั่นเองนั่นคือลีกคัพนั่นแหละนะลืมไปเราชนะเบอร์ตันดอร์บี้นี่หว่าโรยเกลือไปโรยเกลือไปให้ผมโรยเกลือไปโรยเกลือโรยเกลือโรยเกลือไปให้ผมโรยเกลือไปนะลืมโรยเกลือลืมโรยเกลือผมรุ่นให้แรดฟอร์ดได้โกลเด้นบอยจัดไปเดือนหน้ามารุ่นให้แรดฟอร์ดได้โกลเด้นบอยครับจัดไปครับนะก็แน่นอนครับว่าเฮ้ยมีเรื่องนี่คือมีเรื่องอาจจะการสัมภาษณ์ของฟิลเนวิลเขาออกมาพูดว่าคนอังกฤษนี่แม่งแปลกคนอังกฤษนี่แม่งแปลกชอบไปมองที่นักเตะต่างนอกประเทศด้วยเองนะอย่างดาวรุ่งพุ่งแรงไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดเมเล่หรือผมว่าไม่ใช่แค่ในอังกฤษหรอกผมว่าในไทยด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดเมเล่หรือคิเลียนเอ็มบัปเป้แต่เหมือนฟิลิปปินส์ออกมาบอกว่าแต่คุณลืมมองอะไรไปหรือเปล่าในประเทศของเราเองเนี่ยมีมาร์คัสแรชฟอร์ดก็มาบอกว่าแรชฟอร์ดเนี่ยฝีเท้าเนี่ยไม่ได้แตกต่างหรือว่าห่างกับเอ็มบัปเป้หรือเดเมเล่เลยอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งผมก็พูดก่อนฟิลเนวิลด้วยซ้ำเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันอยู่แล้วคุณดูค่าเฉลี่ยการทำประตูคุณดูค่าเฉลี่ยในการลงเล่นและทำประตูแล้วก็การแอสซิสต์ของแรดฟอร์ดดีๆนะไม่ได้แตกต่างกับเอ็มเดเมเล่เหมือนดีอยู่เดเมเล่นะอาจจะพอเอ็มบัปเป้เลย
นะผมบอกได้เลยไปดูได้ไปดูได้เลยครับไม่ได้ต่างนะฝีเท้าเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะฉะนั้นเนี่ยเรามีของดีอยู่ในทีมอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าดีใจและที่สำคัญคือเราไม่ได้ซื้อมาด้วยเป็นเด็กอะคาเดมี่เป็นสายเลือดปีศาจโดยตรงเลยครับเป็นสายเลือดปีศาจโดยตรงเลยนะพี่เลิฟถ้าเวลาเขาปรับตัวเขาจะคล้ายวีดิตไหมครับจานอันนี้ต้องดูครับนะดูว่าเขาปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนวัดด้วยค่าตัวก็ได้นะแรชฟอร์ดเฟอร์ดินานด์ยังเหลือเหรอครับเฟอร์ดินานด์เนี่ยอายุจะ40แล้วแต่ก็เหมือนจะไปลงแข่งเหมือนจะไปลงทะเบียนเพื่อเป็นนักมวยอาชีพหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมว่าเขาจะต่อยสมัครเล่นขำๆเปล่าแต่ดูเขาจริงจังนะเพราะเฟอร์ดินานด์ก็ล่ำอยู่นะพระเจ้าจะกลับเดือนไหนก็น่าจะนู่นเลยครับนะพฤศจิกครับผมแต่จริงเราไม่ได้มีดีแค่แรดฟอร์ดนะเรามีดีมิมาซิยาวด้วย2ตัวเลยเรามีดี2ตัวเลยตัวอนาคตน่ะไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดคนเดียวนะมาซิยาวด้วยอีกตัวนึง2ตัวเลยฮะเร็วแรงทั้งคู่นะอีกตัวนึงก็เลื้อยอีกตัวนึงก็ฟาส8นะพี่บีวันนี้โกติมาเล่นบอลผมด้วยพี่ยิงให้เละเลยทั้งวงจรนะแปร่าแม็กทอมิเน่ด้วยตัวเซเว่นอีกคนนะเขาฉายแสงจัดไปครับเมื่อคืนน้องไม่ได้ดูพี่บีไม่เป็นไรครับน้องนิสสานาธนะเราชนะไป 4-1 อังเคลโกเมสนี่เล่นคล้ายๆกับใครครับอังเคลโกเมสก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตามองผมบอกไว้เลยอีก2ปีขึ้นชุดใหญ่แน่นอนครับอังเคลโกเมสเด็กคาเดมี่เราเหมือนกันครับนะสุขไดเร่าจะเท่าลิเวอร์พูลแพ้ไอ้สุขไดเร่าจะเท่าลิเวอร์พูลแพ้และแมนยูชนะนะชนะไป 8-1 โอ้โหเยี่ยมจัดไปยิงให้เละนะต้องกิตติพงษ์นะผมเฟอร์ดินานด์บัญชาเมกนะหรือเฟอร์ดินานด์ปอประมุขก็ได้นะเอ็มปาเป้ถ้ามาเล่นในอังกฤษจะเก่งเหมือนแล้วฟอร์มไหมครับใช่อย่าลืมนะว่าอุสมานเดมเบเล่เนี่ยเล่นในลีกเยอรมันและเอ็มปาเป้เล่นในลีกเอิงอย่าลืมแต่แรดฟอร์ดเล่นในฟรีมิลิกเลยนะครับผมจังหวะเกมความหนักหน่วงเนี่ยหรือทีมที่ลุ้นแชมป์อะไรกันเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยเจอบททดสอบหนักกว่าเอ็มปาเป้หรือเดมเบเล่นะถึงแม้เดมเบเล่จะย้ายไปบาร์ซ่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็ผลงานก็ยังไม่ได้อะไรดีอะไรมากมายนะเดมเบเล่ยังแบบเฉยๆอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็เจ็บไปแล้วนะสำหรับเดมเบเล่แต่ตอนอยู่บอสดอมบุนโอเคเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่เป็นในลีกเยอรมันบุนเดสฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าดูกันยาวๆแล้วกันนะผมไม่พูดแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่ามาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยอนาคตเนี่ยก้าวขึ้นไปนักเตะระดับโลกได้ผมกล้าพูดเลยนะรอดูได้เลยครับนะพี่บีผมเป็นประตูเพ่เสียดายขึ้นยิงไหมทำไมไม่ขึ้นยิงเลยไปประตูขึ้นยิงแม่งเลยครับนะนักเตะยูจามูก็กับยูทันเซอร์เหลือเกือบเท่ากันไอ้นะแดงเดือดนัดแรกคิดว่าไงครับจานเดี๋ยวรู้ผมเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้วันนั้นแหละนะผมไม่พูดก่อนครับนะฮะรอให้ทำได้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวผมเป็นผู้ประเภทที่ทำได้แล้วค่อยโม้ขยี้ทีเดียวนะดีไหมจะพูดถึงโฟร์ซูเมนซ่าหน่อยไอ้เจ้าหนูทีมโฟซูเมนซ่าเนี่ยแม่งซวยชิบหายไปอยู่พาเลทกองหลังแม่งไม่เอาหาอะไรเลยเหมือนกันนะผมเชื่อว่าเขาเมื่อคืนน่าจะชนะแล้วใช่ไหมพาเลทผมว่าน่าจะเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมได้แล้วแหละนะชนะในเกมหน้าผมเจอแมนซิตี้อีกหาเลยพาเลทเจอเกมหนักกว่าเลยครับเจอแมนซิตี้เสร็จต้องมาเจอเชลซีแล้วก็เจอแมนยูอีกโอ้โหผมว่า3เกมนี้เป็นผมว่าน่าจะแพ้รัวๆนะแล้วค่อยไปฟื้นในนัดต่อไปนะคิดว่าคาเบลเคซูสมีลุ้นเกลเดนบอยไหมมีลุ้นเหมือนกันคาเบลเคซูสก็เป็นอีกตัวนึงที่เล่นได้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอ่ะผมพูดถึงไอเด็กที่ว่าเด็กนรกแล้วกันนะที่ว่าจะเป็นเจนใหม่หรือว่าเป็นเด็กที่จะก้าวไปขึ้นเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคตเนี่ยมีใครบ้าง1เลยเอ็มปาเป้2อุสมานเดมเบเล่3มาคัสแรดฟอร์ด4คาเบลเคซูส5อองโตนี่มาซิยาวนะ6ไออาร์เซนซิโอ7ลูคัสบาเกสนะใครวะผมว่าหลักๆมี7ตัวนี้ผมว่าหลักๆมี7ตัวนี้ก่อนนะ7ตัวนี้เป็น7ตัวหลักๆเลยที่จะก้าวขึ้นเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคตแน่นอนนะเด็กพวกนี้เด็กหาพวกนี้แม่งเก่งชิบหายเลยนะ
อืมและฝอช่วงพีคทีมเราของแชมป์เรือๆอาจารย์จัดไปครับน้องออดแอดวานหายไปนานเลยนะจ๊ะอืมนะหายไปนานเลยเมื่อคืนพี่เห็นเข้ามาดูคลิปพี่ชอนด้วยใช่ไหมเออเวน้องเพชรอันฟาอืมใครครับดอนเบิร์กคือใครครับดอนเบิร์กโดเบิร์กหรือเปล่าโดเบิร์กของอาแจ็คหรือเปล่าตัวนั้นก็ยังไม่ได้ถึงอะไรกับเก่งมากนะเฉยๆกลางๆครับนะเอออัลลี่ตัวเดลี่อัลลี่ตัวนะอัลลี่ตัวหนึ่งครับ8ตัวแล้วมีใครอีกอันไหนพูดมาสิเนย์มาร์จะมีการได้บอลลูนดอร์ไหมจานถ้าเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนครับบอลลูนดอร์นะอ่ะมีใครพูดมาอีกนี้อ่ะอัลลี่อีกตัวแล้วอ่ะมีใครอีกดีบาร์ล่าเออใช่ดีบาร์ล่าอีก9แล้วอ่ะ9แล้วดีบาร์ล่าอีกนะใช่ดีบาร์ล่าแล้วอืมดีบาร์ล่าแล้วนะอืมอ่ะ9แล้ว9แล้ว9ตัวแล้วนะเออเคนนี่ไม่นับว่าเป็นดาวรุ่งแล้วนะเคนไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วเคน24 25อันนี้ผมพูดถึงที่เป็นนักเตะดาวรุ่งอายุประมาณ18 19 20ต้นๆ20 21เงี้ยเอาง่ายอายุไม่เกิน21อ่ะนะอืมดอนนารุมมาอันนี้ต้องดูไปยาวๆฮะดอนนารุมมานะอืมผมดูจนจบรายการพูดสนุกอ่ะไอ้นะผมดูจนจบเลยอาจารย์พูดสนุกมากอืมขอบคุณมากเลยน้องคำฝอยนะจัดไปยินดีต้อนรับนะใครที่เข้ามาใหม่ด้วยอืมบาซูยี่บาซูยี่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับบาซูยี่ยังเฉยๆผมมองแรกฝอดเล่นดีนะพร้อมทุกด้านแต่เหมือนมองแต่เหมือนต้องมีแรงกระตุ้นอีกด้วยตัวเองมองในผมพี่ว่าอะไรไงอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะนะอืมอายุยังน้อยพัฒนาได้เยอะครับแรดฟอร์ดเกลสันมาตินก็พอใช้ได้ครับนะอืมเออโกมองนะโกมองก็ได้อยู่นะคิดิโกมองก็ได้อยู่นะคิดิโกมองนะอืมฝรั่งเศสนี่แม่งหลายตัวเหมือนกันนะนะของลาซิโอที่เราตามจีบอยู่ไงจานใครครับลาซิโอเลโตซานเชสเลโตซันเชสเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่เก่งนะแต่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในความในเรื่องทัศนคติแล้วก็ในการเล่นเป็นระบบการเล่นในเป็นทีมเนี่ยต้องปรับอีกนิดนึงแต่ว่าศักยภาพเขาดีนะเลโตซันเชสก็ไม่แน่นะอนาคตอันนี้ต้องดูกันไปก่อนนะอืมลิงการ์นี่ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วลิงการ์24แล้วนะอืมมาเทพเบลวิอุสเหรอเบลวิอุสก็ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะผมอืมมีใครอีกมีใครอีกฮะไหนพูดมาซิมีใครอีกนะน่าจะประมาณนี้แหละฮะ9ประมาณ9ตัวนะที่ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกนะมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกแหละแต่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณนี้แหละนะอืมวีนน้องเจมอยู่ในช่วงปรับปรุงนะเออไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยอันนะแป๊บนึงนะใครอยากถามได้ถามมาฮะใครอยากถามได้ถามมาครับผมแป๊บนึงนะครับผมเจมส์วิลสันยุคฟันกาไปไหนยังอยู่ครับอังเคลโกเมสรอหน่อยไม่แน่เหมือนกันอังเคลโกเมสรอหน่อยครับอีก2ปีเดี๋ยวขึ้นชุดใหญ่ค่อยว่ากันครับนะอืมเลอร์มาโทมัสเลอร์มาอีกตัวลืมบอกไปโทมัสเลอร์มาอีกตัวนึงใช่ๆๆโทมัสเลอร์มาอีกใช่ๆอืมโทมัสเลอร์มาอีกตัวครับ10ตัวละอ่ะ10ตัวละโทมัสเลอร์มาละอ่ะ10ตัวละโทมัสเลอร์มาอีกตัวนึงซิลวาของ AC มิลานอังเดซิลวาเหรอก็ต้องดูกันไปฮะถ้าเขายิงถล่มทลายในยุคการนี้ได้เนี่ยมันก็น่าสนใจเมื่อคืนมาซิยาเล่นน่ะเล่นดีมากจานใช่ครับนะน้องเจมอืมอะไรนะมีใครอีกมีใครอีก10ตัวละ10ตัวละมีใครอีกครับเอ็มบัปเป้พูดไปแล้วครับโซลันเก้เหรอโซลันเก้ไม่รู้ดิผมไม่รู้อะต้องดูฟอร์มเขาไปเยอะๆเลยอ่ะนะโซลันเก้นะเออทุกวันนี้ยังเป็นสำรองของลิเวอร์พูลอยู่เลยฮะนะอืมอันเดรสเปร่าจะกลับมาแมนยูไหม
อาเดสเปร่าเนี่ยเราตอบสัญญาไปแล้วน้องโอ๊ตเราตอบสัญญาไปแล้วนะถึงแม้เราจะปล่อยยืมให้บันเซียแต่เราตอบสัญญาเขาออกไปแล้วออกไปอีกคือเราไม่ขายแน่นอนแล้วก็เราใส่ออปชั่นดึงเขากลับมักราได้เลยนะอืมอาร์โนลิภูถุย ต้องใช้ว่าถุยเลยฮะนะเอออ่ะผมให้ตำแหน่งกองหลังด้วยผมให้ลูกชอยตัวนึงผมให้ลูกชอยตัวนึงลูกชอนี่ยังอยู่แค่21เองผมให้ลูกชออีกตัวหนึ่งถ้าลูกชอเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกชอกลับมาฟิตปังและไม่เจ็บกระดูกยุงแล้วนะแบ็กซ้ายขึ้นไประดับโลกได้ผมบอกให้เลยนะอืมเมนดี้ก็ได้อยู่เมนดี้ก็ได้อยู่นะของแมนซิตี้ก็ได้อยู่นะอืมนะก็ประมาณนี้อืมประมาณนี้ครับผมไอแซคที่ย้ายไปดอทมุนหายไปไหนครับจานไม่รู้เหมือนกันครับตัวนี้วูดเบอร์ลิพูโอ้ยเอาง่ายนะตรงลิพูเนี่ยถ้ามันเจ๋งจริงนะเจอราดต้องชมแล้วแต่เปล่าเลยเจอราดผมยังไม่เห็นเจอราดชมดาวรุ่งของลิพูเลยสักตัวแต่กลับมาชมดาวรุ่งของแมนยูซึ่งเป็นคู่หลีเขาอย่างมาคัสและฟอร์ดแปลกปะถ้าโซลันเก้มันเจ๋งถ้าอาโนมันเจ๋งถ้าวูดเบิร์นอะไรเนี่ยที่อวยกันเนี่ยเจ๋งเนี่ยเจอหลานมันชมไปแล้วครับมันคงไม่มาชมข้ามฟากมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกนั่นคือแรดฟอร์ดนะอืมต้องดูกันไปแล้วกันนะคิมมิดคิมมิดก็ใช้ได้นะคิมมิดของไบเออร์แล้วก็จูเลียเวเกิลของดอร์ทมุนด์ก็ใช้ได้นะอืมเชมเบอร์เลนเข้าแก๊งไหนตายเรียบนะอืมโจโกเมสโอ้โหนี่เอาหาใช่ไหมเนี่ยเอาตัวลิพูมาพูดกันเนี่ยอะจานเห็นผมไหมเห็นครับน้องแบงค์อืมจ่ายเห็นผมไหมคืออะไรครับจ่ายเห็นผมไหมน้องแบงค์จ่ายหรือจานอาเซติโอพออาเซติโอได้อยู่แล้วพูดถึงไปแล้วอาเซติโอลูคัสบาเกสได้อยู่แล้วนะอืมลูกชอกลับมาไม่ง่ายแล้วครับเผื่อไม่ถึงขนาดนั้นครับน้องกัสกุสซาโวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับนะดูไปเรื่อยๆไม่งั้นพี่เจอไม่บอกหรอกเสียได้ไม่น่ามาอยู่เมนยูใช่นะฟอร์ดนะอืมอัลลี่พูดไปแล้วนะฮะอัลลี่พูดไปแล้วอืมเบลอตติหรอเบลอตติปีที่แล้วปังเล่นดีแต่ปีนี้ไม่รู้ไงเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเบลอติของตอริโนอายุก็ยังไม่เยอะนะเบลอติอายุเท่าไหร่แล้วเบลอติผมจำไม่ได้เหมือนกันอันเดียเบลอติอายุเท่าไหร่ครับแล้วฟอร์มเมื่อคืนโรนโดชาร์ตนะน้องแบงค์นะจาเป็นยูเซนเด็ก15ปีใช่ไหมครับใช่ครับจอจอสซามาลัสนะอืมไอ้เจ้าหนูเดวิชี่มิเชลใช่ไหมอืมอันนี้ก็ต้องดูการลงเล่นของเขาได้ลงมากน้อยแค่ซาเน่อีกตัวนะซาเน่ของแมนซีอีกตัวลืมบอกไปซาเน่ก็เป็นนักเตะที่ดีซาเน่เคซูสของแมนซีเนี่ยสองตัวเลยนะอืมอังเคลโกเมสตัวเล็กแต่แจ๋วครับเดี๋ยวคงเดินตามรัฟฟอร์ดมาจัดไปน้องคำฝอยนะอืมใช่ครับน้องเจเรสเดวิลซาเน่เด็กหัวฟูปีกซ้ายของแมนซีใช่ครับนะตัวนี้ก็มีโอกาสไปรับรถกันเหมือนกันนะซาเน่เจ๋งอยู่ซาเน่เจ๋งซาเน่เคซุสเจ๋งอยู่แต่เราก็มีแรดฟอร์ดมาซียาวนะอืมอาเซดิโอเก่งใช่อาเซดิโอเก่งอยู่แล้วครับนะดูวอนมอไซก็ดูจานค่ะไม่ได้จริงจับไปน้องแบงค์นะแหมขนาดนั้นเลยเหรออืมเจอนี่ผมจำได้มันชมใครนับผมได้เลยใช่ครับนะออกัสตินของไรซ์เซ็กยังต้องดูฮะนะอืมอาจารย์ว่าไหมมาแรดฟอร์ดมาเที่ยวลงพร้อมกันเหมือนบทนวดไปเรื่อยขอแค่มีคนจบให้อันตรายเลยลงพร้อมกันระดับโลกแน่ๆถ้าพัฒนาไปเรื่อยใช่ครับนะมาน้องพูลพีอืมสถิติมาริดอยู่ที่73นัดแล้วนะไม่น่าแพ้เลยแพ้ได้ไงวะในบ้านด้วยฮะแพ้เฉยนะแพ้เบติสด้วยวันนี้อาจจะดึกหน่อยๆนะน้องอันนะพูลิสิตก็ใช้ได้นะของดอทมุนจะมีใครขึ้นมาเทียบ
โรนัลโดเมสซี่ไหมแน่นอนครับว่าเมสซี่โรนัลโดคงไม่เล่นไปยันตลอดชีวิตนะก็ใกล้ปลดระวางแล้วอายุอนามก็30กว่าทั้งคู่ฉะนั้นเนี่ยตัวที่ยาขึ้นมาเนี่ยผมมองก่อนเลยอาจจะยังไม่ใช่พวกตัวที่เราพูดไปดาวรุ่งเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นพวกเจนที่ถัดมาก่อนนั่นคือพวกเนย์มาร์แกเร็ตเบลนะพวกนี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นพวกเนย์มาร์แกเร็ตเบลมากกว่าหรือใครดีอ่ะอีกตัววะใครวะกิสมันอะไรเงี้ยมากกว่าใครจะมาแทนซิโก้ครับจานไม่รู้เหมือนกันผมชอบซีวาโปรตุเกสเนย์มาร์ไวถ้าคาวานี่จะมาอยู่ดีไหมจานดีครับแต่ไม่จำเป็นครับเพราะอะไรเรามีลูกากูแล้วไม่จำเป็นครับนะและอีกอย่างคาวานี่30กว่าแล้วครับไม่จำเป็นเท่าไหร่เลยนะคาวานี่รู้ว่าคมแต่ลูกากูเราก็คมเหมือนกันนะสถิติวัดกันได้ครับนะมาดริดเล่นแย่มากนะจานหนูฟังกับรอบยังไม่ได้เลยเขาส่งของไปแล้วนะน้องแบงค์บางทีต้องเช็คด้วยนะว่าของมายังบางทีถ้าไม่เช็คเนี่ยแล้วมันตีกลับนะของอ่ะต้องดูด้วยนะจานครับตอนนี้ทุกรายการเรายิงไปเท่าไหร่แล้วทุกรายการเลยเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้แล้วกันนะไม่ได้นับเหมือนกันถ้าติดชงตัวนี้คล้ายกันเลยเลยถ้าติดชงกับอังเคโกเมสเนี่ยอีก2ปีครับน่าจะขึ้นชุดใหญ่ได้หมดยุคโดเมซี่ผมว่าการแข่งขันบาลองดอร์น่าจะสูงขึ้นใช่ครับสูงดิเพราะว่ามันไม่มี2ตัวนี้นะไงเพราะไอ้2ตัวนี้แม่งจองอยู่2คนนะฮะบาลองดอร์พอไม่มี2ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปิดกว้างเลยจะเป็นใครก็ได้แล้วตอนนี้แต่ผมว่าอันดับ1น่าจะเป็นเนย์มาร์นะดีเวล่าอนาคตพอมีโอกาสไปถึงระดับเมสซี่ได้ไหมก็ไม่แน่ครับต้องรอดูไปเรื่อยๆนะแต่ใครที่จะมาทำได้ตามมาตรฐานเหมือนเมสซี่เหมือนคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยผมบอกเลยว่ายากยากมากยากชิบหายเลยคนบ้าอะไรฮะเล่นมาตั้งกี่ปีแล้วแม่งก็ยิงไม่เคยต่ำกว่า50ลูกทุกฤดูกาลเลยมึงคนหรือเปล่าวะฮะเมสซี่ไอดอลมึงคนหรือเปล่านะมันยิงเยอะตลอดแล้วผมไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนทำได้เลยมันมีอยู่แค่2คนเองแล้วต่อให้หมดยุคโดยุคเมสซี่ไปผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครทำได้แบบนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะถูกต้องน้องแบงค์อีกนานไหมที่หมดยุคโดเมสซี่อีก5ปีครับประมาณอีก5ปีคิดว่ามาอีก5ปีหมดแน่นอนกิปปี้ยังอยู่ทีมเราไม่อยากอยู่ครับเป็นอคาเดมี่อยู่เมื่อไหร่เบอร์เจ็ดจะมาแมนยูจะมีเดี๋ยวมีครับรอก่อนกิสมันนะจานครับผมชอบน้องหมากมากเลยครับเก่งมากครับแมนนี้จานชอบเหมือนผมชอบครับผมชอบทั้งคู่เลยทั้งแรดฟอร์ดทั้งมาซียาวเลยครับนะอังเคโกเมดี้บาร์ซ่าตามจีทุกปีใช่ครับอย่าขายให้มันนะผมรู้เลยมันจะไปเล่นมันเอาไปเป็นทายาทใครเนี่ยอังเคโกเมผมรู้เลยตัวเล็กๆเลี้ยงคล่องๆและเลี้ยงได้2เท้าด้วยไม่ใช่แค่เท้าเดียวนะอังเคโกเมเนี่ยเด็กอะคาเดมี่ของเราอ่ะผมบอกได้เลยนะจริงๆผมรู้เลยบาร์ซ่าจะไปแทนใครในอนาคตอันใกล้นี้ผมรู้เลยครับอย่าขายนะมึงแมนยูแต่ว่าโกเมสเนี่ยผมมั่นใจเพื่อนๆหรือทุกคนมั่นใจได้เลยว่าอังเคโกเมสเนี่ยเหมือนกันกับมาคัสแรดฟอร์ดคืออะไรครับเขาฝันเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เด็กแล้วฉะนั้นไอ้เรื่องทีมอื่นไม่อยู่ในหัวเขาฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีของแอคคาเดมี่เรานะไม่ใช่แค่บาร์ซ่านะยูเว่ด้วยใช่นะเมื่อคืนน้องหมากเกือบตีลังกายิงเหมือนพี่หมูเลยเสียดายท่าสวยมากใช่ครับแม่งติดบ็อกซ์ซะก่อนเนาะหน้าเราดีมากครับจ่าโมทำดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับน้องแบงค์นะหรือน้องเอ็มไซดีฟอร์มดีแบบนี้ไว้ตลอดตลาดซื้อใครก็ไม่ยากใช่ครับน้องเบียร์สดจริงครับแมนยูจับจับปลายน้องคมรักหัวจุกใส่เสื้อแมนยูรถถังยิงกี่ลูกละนะตอนนี้ลูกกูเนี่ยลงสามไปห้าไอไปหกนัดยิงไปหกลูกอะนัดละลูกเฉลี่ยนัดละเม็ดมาเชียร์ลูกกูแล้วฝอดลงพร้อมกันฝ่ายหลังๆกันท่าบันเทิงแน่จริงบันเทิงฮะนะอยากให้จัดเหมือนกันนะแล้วมิกกี้หน้าต่ำเนี้ยนะหน้าลองนะสูตรนี้นะหน้ากึ่งปีกซ้ายมาเที่ยวนั่งปีกขวาแรดฟอร์ดหน้าเป้าลูกกูหน้าต่ำ
มิกกี้มาคิริยานโอ้โหจรวดทั้งนั้นแล้วลูกับกูแม่งรถถังใหญ่โอ้โหนะน่าลองนะน่าลองน่าลองพี่ตั้นมายังเดือนพฤศจิครับอย่างเร็วสุดถ้าอย่างช้าก็ธันวาก็มกรานู่นเลยนะจัดไปพี่อ๋องแมนยูไม่แน่นะทำไปเล่นไปไม่แน่นะลง7นัด7ลูกจานรวมทุกรายการอ่ะลูกกูรวมทุกรายการยิง7นัด7ลูกนะจานว่าซื้อใครดีแบบพอเป็นตัวชนแบบลอยคินได้บ้างมีมาติดแล้วไงจะไปเขาอีกล่ะมาติดแล้วไงน้องเบียร์มาติดเนี่ยแท็กเกิลดีสุดในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้แท็กเกิลหรือว่าการสกัดหรือการแย่งบอลเนี่ยดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้หรือถ้านับตั้งแต่ 4-5 ปีหลังมาเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาติดคืออันดับ1ฉะนั้นจะต้องไปหาใครอีกล่ะจ๊ะมีตัวที่ดีสุดแล้วไปหาใครอีกล่ะจ๊ะอ่ะอะไรนะจามพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพอะคาเดมี่แมนยูหน่อยก็แมนยูเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาวางรากฐานในการแนวทางสโมสรเนี่ยเขาให้ความสำคัญของนักเตะอะคาเดมี่มาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นฉะนั้นเนี่ยเด็กปงเด็กปั้นเนี่ยมีทุกปีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วเอามาไม่ได้ซื้ออย่างเดียวแต่ปั้นแล้วใช้ด้วยนี่คือข้อดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแม็กโทมินาเล่นตำแหน่งมาติดได้ไหมอันนี้ต้องลองครับนะส่วนใหญ่แม็กโทมินาจะยืนสูงเล่นตำแหน่งเดียวพี่ฟูเฟเลนี่ซะมากกว่านะจามาติดกองเต้ปีนี้ใครดีกว่ากันถ้าเอา6นัดล่าสุดเนี่ยกองเต้เนี่ยเป็นรองมาติดเยอะเลยไม่ใช่แค่แท็กเกิลหรือตัดบอลนะจ่ายบอลด้วยจ่ายบอลสำเร็จมาติดก็ดีกว่ากองเต้ครับดีกว่าทุกอย่างนะผลงานพอสโกเลยปอกบาเวียน้องปันปันซานเชสจะมาจริงไหมจานโอซิลด้วยน้องสิริเพ็ญนะสองตัวนี้ยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่แต่ก็ไม่แน่แต่ซานเชสเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่โอซิลไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะมีเขาว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้50-50แต่ซานเชสนี่ตัดทิ้งไปเลยผมว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะอะไรสายซานเชสเนี่ยตัวลุกเนี่ยตำแหน่งเดียวซานเชสในทีมเรามีเยอะแล้วไม่น่าจะจำเป็นผมว่าน่าจะเป็นเอาไปเอากิสมันมากกว่าถ้าจะเอาตำแหน่งนี้ไม่น่าจะเป็นซานเชสแต่ถ้าโอซิลเนี่ยไม่แน่เพราะเป็นลูกน้องเก่าจ่ามุงมาก่อนก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ต้องรอดูครับนะแถมฟรีด้วยใช่ไหมโอซิลเมืองแมนเชสเตอร์ปีนี้มาดีจ่าฝูงร่วมดาวโฟร่วมด้วยใช่ครับผมนะแรงทั้งคู่ทั้งเราทั้งซิตี้เลยนะอ่ะใครอยากถามได้ถามมาครับใครอยากถามได้ถามมาจานปอกบาเต้นได้แล้วแต่ยังเตะบอลไม่ได้นะเตะบอลกับเต้นมันคนละอย่างนะแมสซี่เจอพาเลทผมดูแล้วน่าจะกดยับอ่ะเอาตรงๆนะผมดูแล้วพาเลทไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้นะกับแมสซี่ที่เล่นในบ้านและฟอร์มร้อนขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งนัดที่แมนซิตี้ได้คะแนน3คะแนนแน่ๆแต่เราเนี่ยเจอเซาท์ฮัมตันเนี่ยเป็นเกมที่อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องชนะให้ได้เหมือนกันนะยังทันอยู่ครับน้องวิชากรเจอลิเวอร์พูลตอนไหนเจอนู่นเลยครับ14ตุลาเดือนหน้าใกล้แล้วนะฮะจานครับผมว่าพี่เลิฟหลุดนะครับยังต้องปรับตัวสักระยะนึงครับน้องพูดิตนะให้เวลาเขานิดนึงครับนะจะไปสตูไหมวันนี้ไลฟ์2รอบนะรอบแรกคือรอบนี้นะรอบที่2เนี่ยในรายการขยี้เรื่องบอล นะจะมีน้องพิตตี้มาด้วยวันนี้นะในเพจพี่พอดบอลโลนนะครับผมแมนยูแมนซีเชลซีสเปอร์อันดับตามนี้ไหมครับตอนจบฤดูกาลผมไม่อยากพูดอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นเราขี้โม้นะผมว่าให้ดูเป็นนัดๆไปดีกว่านะพอเราทำได้แล้วเดี๋ยวค่อยโม้ทีเดียวดีกว่านะวีนะครับน้องเจ้าสูงอ่ะวีนะครับพี่วัดนะไปน้องรอยัลไทมี่แล้วก่อนมีโอกาสรับกูได้บ่อยไหมครับพี่มีนะไม่ใช่มีผมนี่เชียร์พาเลทมาตั้งแต่เด็กๆน้องบอบบี้เกตแก้วแต่ว่าไอ้กูได้บ่อยพาสีไปที่แล้วเนี่ยเอ็มปาเป้มันดีกว่าเพราะอะไรเอ็มปาเป้มันเล่นแชมเปี้ยนลีกไงเราเล่นยูโรป้าแล้วก่อนเล่นยูโรป้าเอ็มปาเป้มันเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วมันเข้ารอบลึกเหมือนกันไงผมว่าเอ็มปาเป้มันน่าจะสอยไปนะปีนี้เพราะว่ามันภาษีดีกว่าตรงเล่นแชมเปี้ยนลีกเราเล่นยูโรป้านะปีแล้วแต่ปีนี้ไม่แน่นะ
แต่ปีนี้ไม่แน่อยู่ที่ผลงานในแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะระหว่างแรชฟอร์ดเอ็มบัปเป้นะฤดูกาลนี้ได้น่าจะได้วัดแล้วอืมเวทีพี่โต้เมืองทองน้องเบิร์ดโลโซรู้สึกหนาวๆเหมือนเป็นไข้เอ้ยฮีน้องดอเด็กบาร์เบอร์นะผมจะเชียร์พาเลทผมก็เชียร์พาเลทเหมือนกันนะมีเจ้าหนูทีมเราฟูซูเมนซ่านะเป็นน้องเด็กผีสดทุกคนอืมอ่ะใครอยากถามได้ถามมาเป็นน้องเอ็มไซดีบุญลาอืมอ่ะใครอยากถามได้ถามมาฮะใครอยากถามได้ถามมาเลสเตอร์เจอลิเวอร์พูลวันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลจะอีกไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วจะดูว่าเขาจะอ้างยังไงจะบอกอีกไหมว่าถ้วยนี้กูไม่เอาเออนะว่าไงพี่นัทเบเซเบ้บางทีอ่านไม่ทันครับพิมเบิลมาไม่ต้องอุทเทนไม่ต้องสกายพาสไม่แน่ครับบอลเปลี่ยนโค้ดนัดที่แล้วก็เปลี่ยนโค้ดครับแพ้คาบ้านเลยครับแพ้คาบ้านเลยครับน้องเอกพาเลนเล่นในบ้านแพ้อะไรไปวะคาบ้านเลยแพ้ซาวด์แฮมป์ตันคาบ้านเลยครับเปลี่ยนโค้ดไปแล้วเปลี่ยนโค้ดอ่ะจริงครับแต่ดูด้วยว่าโค้ดที่เปลี่ยนคือใครลอยโหดสั้นหรือปู่ลอยฮอสสันซึ่งมันไม่ได้ดีกว่าตัวที่ปลดไปเลยเวลเดอร์มิกมึงคิดได้ไงเอาลอยฮอสสันมาคุมชิบหายเดี๋ยวจะเน่าเดิมนะจะบอกไว้เลยอืมไม่ต้องสกายสกายเลสยูไนเต็ดถ้าเสาร์นี้ลิเวอร์พูลแพ้อีกเกิดอะไรขึ้นไหนจะก็รู้สนุกแน่นอนลิเวอร์พูลบอกจะกลับไปถล่มเลสเตอร์อีเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็รู้ใครจะถล่มเดี๋ยวก็รู้ครับนะชอมเมื่อวานยังไม่เข้าที่ใช่ครับพี่นัทเปเซเบ้นะอืมยังเขาเรียกอะไรเครื่องยังไม่ติดยังไม่ติดนะยังแบบเพิ่งหายจากการไปเก็บมานะเมื่อวานก็เหมือนคอสนิมอ่ะนะสำหรับลูกชอแมนยูได้อีโก้จบเลยนักเตะเรอัลมาดริดผมพูดได้อีกครั้งนะตัดทิ้งออกไปเลยครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาครับเพราะอะไรเขาไม่ขายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับถ้าเขาที่จะขายเขาขายให้ตั้งแต่โมราต้าหรือคาเมโรดิงเกสไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเสียเวลาครับนักเตะมาดริดเขาไม่ขายเราอยู่แล้วส่วนเราก็ไม่ขายให้มันเหมือนกันไม่งั้นเราคงขายเดเฮียให้มันไปแล้วนะการซื้อขายระหว่างแมนยูกับมาดริดไม่เกิดขึ้นกันอีกนานครับนะจนกว่าเปเรสไม่ใช่ประธานจนกว่าท่านลอร์ดเอ็ดวูดวาร์ดไม่ใช่ CEO แมนยูนะอืมเวน้องไก่จักรพงศ์นะกองหน้าของตัวเก่งโตริโน่ซื้อชื่ออะไรอาจารย์อ๋ออันเดรเปโรติครับผมอืมไม่จำเป็นครับเปโรติเรามีลูกากูแล้วไม่จำเป็นครับเปโรตินะไม่จำเป็นเลยนะอืมค่าเฉลี่ยลูกากูยิงดีกว่าเปโรติอีกนะเออไม่จำเป็นครับน้องสิริเพนเจอนักบุญสาวบาหลุนหนักก็ไม่มันไม่ถึงกันหนักแต่มันก็ไม่ได้เบาแล้วกันเอาว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายแล้วกันนะอืมถ้าส่ง3ดาวดำคืออ๋อ3ดาวดำคือใครลูกากูและฟอร์ดมาซิยาวใช่ไหมมาซิยาวสุดยอดเลยเมื่อคืนน้องเบิร์ดโลโซจานตกลงพี่น้อยได้สัญญาไหมสิ้นปีนี้ครับน่าจะได้ต่อผมคิดว่าต่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่น้อยมาต้าพี่ฟูจานยังลูกชอผมว่าน่าจะต่อสัญญาหมดทั้ง5ตัวมาเทียบได้กี่แนน10ครับเดี๋ยวพี่แม็กคิดว่าแมนยูได้อีกแชมป์ลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะอืมผมบอกได้ไม่ได้ลุ้นทุกแชมป์อ่ะแต่ถามว่าได้กี่แชมป์มั้ยอันนี้เราดูมานะตอนนั้นแล้วกันนะอืมแมนซีจะตัดแต้มกับเชลซียังไม่ใช่ครับนัดที่ถึงนี่เชลซีเจออะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าแมนซีเจอกับคริสตัลพาเลซนะยังไม่ใช่นัดนี้นะน้องโอโต้นัดสต็อปผมว่าเบากว่าเราเจอสโต๊กไม่เหมือนกันนะสโต๊กเขาเกมลุกดีแต่เกมรับเฉยๆแต่ว่าซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเกมลุกก็พอใช้ได้แต่เกมรับเขาแน่นนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะสโต๊กกับเซานี่เป็นทีมที่พอๆกันเลยนะเออคาริชัวหรือมั่วครับผมว่าน่าจะมั่วฮะนะเล็กซีผมบอกเลยว่าน่าจะมั่วแต่โอซิลนี่ไม่แน่นะละกันแล้วแอปมีครับระหว่างดีบาร่าเปรซิตใครเหมาะสมแมนยูไม่เหมาะทั้งคู่ครับอ่ะผมพูดให้ฟังเปรซิตเนี่ยไม่เหมาะเพราะอะไรไม่จำเป็นเพราะเรามีจานยังอยู่แล้วอยากได้ปีกตัวเปิดบอลใช่ไหมจานยังก็อยู่ครับพนักท่านพลตำรวจเอกดร.ศาสตราจานยังก็ยังอยู่ครับ
นะไม่จำเป็นส่วนดิบาร่าทำไมถึงไม่เหมาะสมเพราะว่าใจเขาไม่ได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจเขาอยู่ที่บาร์เซโลนาครับเอามาก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าวันหนึ่งบาร์ซ่ามาอยากได้มันไปแน่นอนครับเอามาก็เสียเวลาเปล่าครับดิบาร่านะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่เหมาะสมทั้งคู่นะเราไม่ต้องซื้อใครเพิ่มแล้วเราแค่ความเข้าขารู้ใจเท่านั้นใช่ครับผมคาราบาวครับเจอกับใครรอบต่อไปน่าจะเป็นสวนซีใช่ไหมเฮ้ยเราเจอสวนซีเย้าหรือเยือนครับคาราบาวครับมีใครดูบ้างมีใครดูบ้างครับเราเย้าหรือเยือนมีน้องเอสุภชัยโอ้มาซะตอนพี่จะไปแล้วนะเชลซีจะสต็อกเชลซีจะสต็อกเห็นไหมเราต้องฉันเกลือในการที่9เราเจอสวนซีในคาราบาวครับเนี่ยเราเย้าหรือเยือนครับอ๋อไปเยือนโอเคครับแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากหรอกแบ็กซ้ายขวาเราเปิดบอลไม่ค่อยเข้าเป้าครับถ้าเปิดแม่วันนี้ประตูมาเต็มนัดแชมเปี้ยนลีกที่เจอบาร์เซิลดาริบินเป็นคนครอสให้ลูกูเปิดมงเข้าไปตุงตะข่ายจานยางก็เป็นคนเปิดให้เฟนานี่มงตุงตะข่ายนะฉะนั้นไอ้เปิดบอลแม่นไม่แม่นเนี่ยมันก็ดีแหละถ้าเปิดแม่นแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการที่สอดไปเปิดได้เนี่ยคุณสอบไปได้กี่ครั้งคุณมีความเร็วทะลุไปสุดเส้นหลังไหมอันนี้สำคัญเปิดบอลแม่นแต่ทะลุสุดเส้นหลังไปไม่ได้เลยเนี่ยมึงก็ไม่ได้เปิดบอลหรอกครับไม่มีประโยชน์ถูกป่ะฉะนั้นถ้าไปสุดเส้นหลังได้เปิดเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่มึงไปทะลุไปเปิดได้ตลอดเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะสร้างจังหวะให้เพื่อนเนี่ยทำประตูได้มากกว่าคนที่เปิดบอลแม่นแต่แม่งไม่มีโอกาสทะลุไปเปิดได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็ควรจะทะลุไปเปิดได้ทะลุไปได้ดีแล้วเปิดบอลแม่นใช่ไหมซึ่งเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะทีมเราไม่ใช่ว่าเกณฑ์ไม่ดีเกณฑ์ที่ดีนะจ๊ะเออเราไปเยือนยังสี่ไปเยือน40ในลีดไม่ต้องกลัวครับอันนี้ไปเยือนยัง40อ๋อหมายถึงว่าปีที่แล้วเหรอเราไปเยือนชนะ40มันไม่เหมือนกันปีแล้วมันก็ส่วนปีแล้วฉะนั้นอย่าประมาทดีกว่านะจานอยากได้เสื้อพี่มีตัวเดียวเนี่ยน้องแบงค์นะมาติดไว้ก่อนนี่ก็ดีก็คุ้มใช่นะเดี๋ยวแปลร่ากลับมาก่อนเปิดบอลแม่นๆใช่มีอันเจสแปลร่าอีกตัวนะมีตัวเลือกเยอะได้เปรียบแน่นอนใช่ครับน้องโดเด็กบาร์เบอร์เมื่อไหร่กล้องหลังเราตัวใหม่จะปรับตัวได้พี่เลิฟใช่ไหมให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวน้องจิรพันธ์ปีนี้ครับจานนัด2จานอยากโหลดสติ๊กเกอร์ไปโหลดได้เลยครับนะฮะหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะถ้าอยากโหลดสติ๊กเกอร์ลายจานบีบสัตว์แดงนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปสตูก่อนแล้วกันนะก็คุยมาที่พอสมควรแล้วนะก็ใครที่เข้ามาฟังไม่ทันนะที่ผมให้คะแนนนักเตะในเกมที่เราชนะเบอร์ตันออฟเบียไป4-1เนี่ยก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะและเดี๋ยวผมอัพ YouTube ให้ถ้าใครดูในทาง YouTube ผมอัพให้ด้วยแล้วก็มุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์ดูทีครับก่อนไปครับจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นคนอื่นด้วยเผื่อใครไม่ได้ดูที่เราคุยกันในวันนี้จะได้เข้ามาดูจากที่เราคุยกันในเรื่องหัวข้อพูดถึงฟอร์มไล่คะแนนแต่พี่แดงในเกมที่เราชนะเบอร์ตันไป 4-1 นะก็ฝากแชร์ดูทีก่อนไปแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเราต้องเจอกันอีกครั้งนึงนะช่วง 1:00 ในรายการใครยี่เรื่องบอล นะมีน้องพิตตี้มาด้วยนะในเพจพี่พอดวอลลอนโอเคเจอกันอีกทีทุ่มหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมต้องรีบตัวขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ